่อนที่จะดูเทสของวันนี้นะครับมี2เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือผมลงเลขที่เอาไว้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มนะเพราะนั้น พวกเราไปเช็คอีกทีก็คือส่วนใหญ่คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเลขที่ก็คือเหมือนเดิมที่เราลงชื่อมาเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่มาลงทะเบียนทีหลังแล้วก็ผมใส่เลขที่เข้าไปทีหลังนะเลขที่ก็อาจจะมีขยับบ้างอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีอะไรขยับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับไปเช็คเลขที่ของเราและจำให้ได้นะครับเลขที่ของเราเลขที่อะไรอันนี้สำคัญเวลาสอบวันเสาร์นี้เวลาสอบเนี่ยทุกคนต้องเขียนเลขที่ลงไปในข้อสอบนะครับคือหน้าปกกับที่หัวกระดาษเนี่ยผมจะให้ช่องเขียนเลขที่เอาไว้นะเหตุที่เลขที่สำคัญมากเพราะว่าเราเรียนกันเกือบ300คนตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับก็คือหมายความว่าไอ้จำนวนคนที่มาลงชื่อไว้เนี่ยมันประมาณ300กว่าแต่ว่าพอไปดูในสำนักทะเบียนบอกว่าไม่ถึง300ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้นะครับอันนั้นไม่มีปัญหาก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราเรียนกัน300กว่าคนเนี่ยแล้วเวลาตรวจเสร็จผมต้องมากรอกคะแนนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใส่เลขที่แล้วผมต้องมานั่งไล่จากรหัสนิสิตตัวเลขเยอะแยะเนี่ยมันลำบากนะครับไม่งั้นพอดูคนหนึ่งผมก็ต้องหาเลขที่คนหนึ่งดูคนหนึ่งหาเลขที่คนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เลขที่มาเรียบร้อยเนี่ยผมสามารถจะมาซอสเรียงลำดับนะแล้วก็ใส่คะแนนทีเดียวเลยหรือว่าเวลาเก็บข้อสอบไว้เนี่ยนะถ้าเกิดใครมีปัญหามีคำถามแล้วต้องการจะมาดูผมก็สามารถจะหาได้ง่ายนะครับไม่งั้นก็ต้องหากันตายเลยเพราะฉะนั้นเลขที่ถึงสำคัญมากเวลาสอบนะครับขอให้ทุกคนต้องใส่เลขที่ไว้ในข้อสอบนะถ้าใครไม่ใส่เลขที่นะมันจะมีผลบางอย่างแน่นอนนะถ้าใครไม่ใส่เลขที่ในข้อสอบนะครับมีผลบางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ใส่แต่ถ้าเกิดใครไม่ใส่อยากจะรู้ว่าผลยังไงก็ลองดูนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรกับคนที่ไม่ใส่เลขที่ในข้อสอบนะผมเน้นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอให้ใส่มาเพื่อเพิ่มความสะดวกพวกคุณทำข้อสอบ1ชุดผมตรวจข้อสอบ300ชุดนะมันคนละสเกลกันเพราะนั้นใส่มาด้วยนะครับอันที่2อันนี้แก้ที่ผิดที่เฉลยไปเมื่อวานนะครับมีจุดผิดอยู่แล้วก็ตอนท้ายชั่วโมงมีคนมาทวงจุดผิดนะเพราะนั้นก็จะมีคนได้เอ็กซ์ต้าไปแล้วนะอย่างน้อย1คนที่ทุกที่พวกเราส่งมาเนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงเนี่ยถ้าผมพิจารณาแล้วแล้วมันผิดจริงๆก็ผมก็ให้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าขอให้ส่งมาในกลุ่มนะคือไม่ใช่ว่าบางคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ส่งเป็นการส่วนตัวก็นะอาจารย์จะได้ต้องอย่างพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าผมโรคจิตอยากประจานตัวเองหรืออะไรไม่ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราส่งมาในกลุ่มเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเห็นและทุกคนเห็นถ้ามันผิดจริงก็จะได้รู้ว่าต้องแก้ถ้ามันไม่ผิดคุณก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมันผิดมันไม่ได้ผิดเพราะอะไรหรือว่ามันผิดเพราะอะไรนะผมมองว่าทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ได้หมดนะเพราะนั้นเรามาแชร์กันนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าคนเดียวผมตอบไปคนเดียวก็รู้กันอยู่คนเดียวนะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นต้องรู้ทุกคนมาเรียนแล้วก็ให้มันรู้กันเท่ากันทุกคนนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้เข้าไปถามในกลุ่มไม่ตอบใน Messenger ส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าคนถามผมท้ายชั่วโมงนะแล้วตอนเขามาถามปุ๊บเนี่ยผมก็รู้เลยนะครับว่าผิดนะเพราะว่าบางครั้งเวลาผมเตรียมตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าวันไหนมีเวลาและที่สำคัญมีความขยันนะผมก็จะคำนวณในรายละเอียดแล้วค่อยมาบรรยายแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีนะก็คือความขยันไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีอยู่แล้วความขยันยิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็มักจะ
กึ่งๆสดหมายความว่าผมก็จะโน้ตอะไรไว้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วผมก็มาพูดตรงนี้อาศัยเขานะคือผมสอนหนังสือมาตั้งแต่ปี37นะสอนตั้งแต่ปี37รู้ในห้องนี้น่าจะมีคนเดียวที่เกิดทันนะก็คือผมนี่แหละใช่ไหมในห้องนี้ตั้งแต่ปี37นะครับไม่รู้อันหรือมีคนอื่นเกิดอันเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดอันเดียวก็คุณก็ต้องปีสูงแน่ดูอ่ะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สอนพวกนี้มานะครับมันแทบจะจำได้หมดแล้วนะแต่ว่าการสอนบ่อยๆมันบางคนอาจจะบอกเบื่อนะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะนะที่เราสามารถจะเก็บพวกนี้ไปได้เรื่อยๆความรู้พวกนี้มันมีรายละเอียดที่ถ้าเกิดเราดูมันดีๆมันก็จะสนุกแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งอันนี้คือเป็นตัวที่บอกไว้นะครับเหมือนกันนิทานตายกับเต่าคืออย่าคิดว่าเต่าอย่างเนี้ยที่ผมก็สอนนึกว่าเอ้ยสบายมาถึงก็ด้นสดไปเลยนะแต่ว่ามันก็พลาดได้อย่างเช่นครับเมื่อวานนี้นะผมก็ลืมอะไรบางอย่างไปแต่แล้วก็มีคนมาทวงซึ่งก็เออจริงแต่ทีนี้ที่ยังไม่ได้บอกหรือไม่ได้คุยมาจากเมื่อวานเพราะว่าผมสงสัยว่าเอ้ยผมทำผิดแล้วทำไมมันมีคำตอบนะซึ่งอันนี้มันเรื่องซุกนะครับเพราะว่าเวลาผมกำหนดตัวเลขเนี่ยผมก็กำหนดมั่วๆไปนะมันมีจะมีข้อถูกอยู่ข้อเดียวแต่ที่เหลือก็กำหนดตัวเลขผมก็สูงไปแต่บังเอิญมันดันตรงนะครับผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันตรงก็เลยขอเวลาว่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะครับประเด็นก็คือในข้อ2ของเทสต์คราวที่แล้วเนี่ยนะครับที่บอกมีกระแสวิ่งผ่านเลยพวกนี้เนี่ยการคำนวณทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับที่คำนวณมาตรงนี้เนี่ยถูกหมดยกเว้นพอมาถึงขั้นตอนนี้ที่ผมบอกว่ามีจุดผิดก็คือตั้งแต่ขั้นตอนนี้ลงไปเนี่ยอันนี้ผิดเหตุผลเพราะว่าเราบอกว่าเราจะหาสนามแม่เหล็กจากกฎของแอมแปร์ใช่ไหมครับซึ่งในที่สุดเราก็คำนวณออกมาแล้วว่าได้ผลออกมาเป็นสมการนี้ประเด็นที่สำคัญคือเราจะหากระแสนะครับแต่ในเมื่อวานเนี่ยผมเอาค่าความหนาแน่นกระแสคูณกับพื้นที่หน้าตัดเลยซึ่งมันไม่ได้ถามว่าทำไมถึงไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าในโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าความหนาแน่นกระแสเนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปนี้นะครับความหมายมันความว่าอะไรความหมายก็คือถ้าเราดูบน cross section นะครับหรือดูบนพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเนี่ยนะครับแล้วดูที่ระยะ r ต่างกันนะครับสมมติดูที่ระยะ r 1ที่ระยะ r 2อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าค่า j ที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ก็จะมีค่า j 1เท่ากับ b r 1ในขณะที่ตรงนี้ j 2เท่ากับ b r 2ความหมายมันก็คือว่าความหนาแน่นกระแสหรือกระแสต่อหน่วยพื้นที่ที่ระยะห่างจากแนวแกนของเส้นลวดที่ระยะห่างแตกต่างกันเนี่ยความหนาแน่นกระแสไม่เท่ากันความหนาแน่นกระแสไม่เท่ากันก็หมายความว่ากระแสที่วิ่งผ่านบริเวณนั้นเนี่ยหรือจำนวนประจุที่วิ่งผ่านบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาคิดพื้นที่2ไพ r นะครับแล้วคูณกับค่า j ทีเดียวเลยไม่ได้เพราะว่าค่า j แต่ละที่มันไม่เท่ากันใช่ไหมครับค่า j แต่ละที่มันไม่เท่ากันเพราะนั้นวิธีการในการคำนวณกระแสตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็คือเราจะต้องมองว่าสมมติเราดูบนพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดนะครับแล้วผมดูที่ระยะ r ใดๆห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยแล้วผมสร้างเป็นวงแหวนบางนะครับให้วงแหวนเนี้ยหนาเท่ากับ dr นะครับไม่ต้องไปสนใจทำไมต้องเป็น d เอาเป็นว่ามันเป็นคือความหนาของวงแหวนบางๆนะครับทีนี้ถ้าเกิด dr มีค่าน้อยมากๆนะครับ dr มีค่าน้อยมากๆเราสามารถประมาณได้ว่าค่า j เนี่ยมีค่าคงตัวนะบนวงแหวนใช่ไหมครับก็คือค่า j เนี่ยมันมีค่าขึ้นอยู่กับค่า r ถูก
แต่ถ้าเราดูในบริเวณที่เป็นวงแหวนบางมากๆเนี่ยนะค่าไอเปลี่ยนไปนิดเดียวเองในช่วงบนวงแหวน1วงตรงนี้ค่าไอเปลี่ยนไปนิดเดียวเองเนี่ยนะครับค่า J ก็เปลี่ยนไปนิดเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเฉพาะบนวงแหวนบางๆวงนึงเนี่ยนะครับที่หนาเท่ากับ DR เราสามารถประมาณได้ว่าค่า J เนี่ยมันคงตัวบนวงแหวนนี้เพราะฉะนั้นแต่ทีนี้เนื่องจากว่าค่า J มันมีค่าขึ้นอยู่กับระยะรัศมีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆจุดบนวงแหวนเนี่ยค่า J จะเท่ากันเพราะว่ามันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากันใช่มั้ยครับในกรณีนี้เนื่องจากเราบอกแล้วว่าค่า J มีค่าเท่ากับ DR เพราะฉะนั้นถ้า R เท่ากัน J ก็เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณกระแสเฉพาะส่วนที่ผ่านวงแหวนตรงนี้เอาเฉพาะส่วนที่ผ่านวงแหวนสมมติผมเรียกกระแสตรงนี้ว่า DI นะครับกระแสส่วนเฉพาะส่วนที่ผ่านวงแหวนนะครับแล้วเราสามารถจะเขียนได้ว่า DI ตรงนี้มีค่าเท่ากับ J คูณกับพื้นที่หน้าต่างของวงแหวนทีนี้เนื่องจากวงแหวนมันบางมากนะเราบอกแล้วมันเป็นวงแหวนที่บางมากๆพื้นที่หน้าต่างของมันสามารถจะเขียนได้ว่ามีค่าประมาณเท่ากับ2พาย r dr ใช่ไหมครับตามปกติถ้าเรามีวงแหวนที่มันหนาๆใช่ไหมถ้าเรามีวงแหวนหนาๆเนี่ยเราบอกว่าพื้นที่หน้าต่างของมันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับพาย r 2กำลัง2ลบ r 1กำลัง2ใช่ไหมครับเมื่อ r 2คือรัศมีภายนอก r 1คือรัศมีภายในใช่ไหมถ้ามันหนาๆแต่เรานึกภาพว่าถ้าวงแหวนมันบางมากๆเช่นเหมือนกับเป็นกระดาษแข็ง R 1กับ R 2นี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่มันต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงผลของความแตกต่างของรัศมีภายในกับภายนอกเหมือนกับว่ามันมีค่าเท่ากันพอมันมีค่าเท่ากันถ้าเราคลี่ไอ้ส่วนของวงแหวนตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับจากวงแหวนบางๆเนี่ยถ้าเราคลี่มันออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับแผ่นบางๆถูกไหมครับนึกภาพกระดาษเรามีกระดาษ1แผ่นนั้นแผ่นกระดาษบางๆเราจับมันมาม้วนมันก็กลายเป็นทรงกระบอกหรือเป็นวงแหวนบางๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมุดหนาๆเราไม่สามารถจะจับมันมาเป็นทรงกระบอกได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะมีความหนาอยู่แต่ถ้ามันเป็นกระดาษบางๆเนี่ยเราสามารถจะม้วนมันเข้ามาเป็นวงแหวนบางได้เพราะฉะนั้นพอเป็นวงแหวนบางปุ๊บเราคลี่มันกลายเป็นกระดาษความยาวของกระดาษตรงนี้ก็คือ2 πr ใช่ไหมครับส่วนความหนาความหนาตรงนี้คือ dr เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือ2 πr dr นะนี่คือความหมายว่าไอ้ตรงนี้มาได้ยังไงนะครับทีนี้ถ้าเราแทนค่า J เข้าไปตรงนี้ก็จะกลายเป็น BR คูณกับ 2πr dr ใช่ไหมครับหรือเป็น 2πr br กำลัง 2 dr นะครับอันนี้คือกระแสที่วิ่งผ่านวงแหวนบางๆ1วงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่ากระแสที่วิ่งผ่านพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดที่มีรัศมีเท่ากับ R1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราก็สร้างวงแหวนเนี่ยเป็นวงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราก็คำนวณกระแสที่เกิดขึ้นแต่ละวงแล้วจับมารวมกันใช่ไหมวิธีการรวมก็คือการรวมแบบแคปลัสและแบบอินทิเกรตนะครับใช้วิธีการอินทิเกรตรวมกระแสทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ากระแสสุทธิที่ผ่านเส้นลวดนะครับที่มีรัศมี R1 เนี่ยก็คือรวมวงแหวนวงในสุดก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่ารัศมีเป็น0ไปจนถึงวงแหวนวงนอกสุดที่มีรัศมี R1 แต่ละวงมีกระแส 2πr dr กำลัง 2dr ใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้ตัว 2πr ตรงนี้เป็นค่าคงตัว
เราสามารถจะดึงออกไปนอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 pi b อินทิเกรต r กำลัง2 dr จาก0ถึง r ใช่ไหมครับซึ่งอินทิเกรต r กำลัง2 dr จากแคลคูลัสเรารู้ว่ามันคือ r กำลัง3 0 3งั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น i เท่ากับ2 pi b r กำลัง3 0 3แทนลิมิตจาก0ถึง r เข้าไปใช่ไหมครับแทนลิมิตตรงนี้เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้คือ r 1นะตรงนี้คือ r 1เพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 pi b r 1กำลัง3ส่วน3นะครับ2 pi b r 1กำลัง3ส่วน3ซึ่งพอเราได้ค่า i ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราได้ค่า i เท่ากับตรงนี้แล้วกลับไปแทนค่าที่กระแสตรงนี้นะครับพอตัดอะไรกันเสร็จหมดแล้วเราจะพบว่า b จะกลายเป็นมิว0 b r 1กำลัง2ส่วน3ใช่ไหมครับมิว0 b r 1กำลัง2ส่วน3อันนี้ลองไปแทนรายละเอียดดูก็แค่ตัดตัวเลขเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นข้อขอบขวานนะก็คือ view 0 view 1 1กำลัง2 0 3นะครับยังไงก็แล้วแต่การบ้านยังเหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานคือแล้วถ้าเกิดผมต้องการจะหาสนามแม่เหล็กที่ระยะ R2 ที่อยู่ข้างนอกนี้จะเป็นเท่าไหร่ระยะ R2 ที่อยู่ข้างนอกนี้จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ไปคิดด้วยนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือที่แก้ไขเมื่อวานนี้ใครที่มาถามผมจะตอนท้ายชั่วโมงมาเจอผมด้วยนะครับโอเคอันนี้คือคราวที่แล้วคราวนี้เราก็จะมาดูเคสของวันนี้ละ